สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้กะมาพอกับอุ๊ภาพเพิ่นนะคะในรอบบ่ายๆนะคะที่เขาเที่ยงด้วยพี่น้องนะคะอุ๊กิ้งเจ๊เนาะพี่น้องเนาะอุ๊ก็เลยไปเซเว่นนะคะนี่ได้มานะคะมานี่มื้อนี้บ่ได้เฮ็ดกับของหอมมาเด้อก็เลยได้ยำวุ้นเส้นนะคะพี่น้องยำวุ้นเส้นรวมมิตรเจ๊นะคะนี่นะนี่นะคะไปอยากก็มากินน้ําเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ใส่กรอกนะคะใส่กรอกแอนแฮมนะคะเขาบอกว่าใส่กรอกค็อกเทลวุ้นเส้นเจ๊นะคะนี่นะคะกินเชียงด้วยนี่แต่ว่ามันเลยไปบ่ายแล้วล่ะนะคะมันเลยเวลากินข้าวแล้วหมดแต่เชียงนั่นเชียงนี่เชียงนู่นแล้วก็เชียงนั่นนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะมีน้ำผลไม้น้ำแดงน้ำผลไม้นะคะน้ำมะเขือเทศนะคะดอยค่ำนะคะอันนี้ในโครงการหลวงนะคะปูกระสิกินนี่แหละเจนะคะกินเจหมู่บ้านหมู่บ้านก็กินเนาะหมู่บ้านกะล่างท้องเด้อมันมีมือเจนะคะแต่ว่ากินมันมือนี้เป็นมือที่สองนะคะหลังทองมาจะกินนี่นี่พี่น้องก่อนจะกินไปเซเว่นเข้าว่าเจนะคะเจจุกเห็นหอมเจนะคะเจแน่นอนเพราะว่ามีคำว่าเจนะคะเห็นคำว่าเจนะคะซื้อสองแถมหนึ่งเข้าว่าปูกระจัดมาเลยนะคะอันนี้ก็ด้อยค่ำนี่กะซื้อสองได้สเต็ม6 บาทจะซื้อมาสื่อเราสแตมป์พร้อมเด้มาเปิดเบิ้งหน้าตาเป็นจังไดนะคะเปิดเบิ้งบางคนอาจบ่ค่อยกินบ่ค่อยเห็นเลยพี่น้องนี่ปูใส่น้ำจิ้มไปแล้วนะคะนี่นะคะกระนาตาเป็นจังสีละก็จะมีมีไก่นะคะมีปลาหมูยอเจนะคะแล้วก็มีแบบเจ๊ๆอ่ะพี่น้องนะคะโพดยังลงไปแล้วก็มีเห็ดนะคะแถมเขาเห็นอยู่แล้วพอเห็นอยู่แล้วเขาบอกแม่พอยอมมันจะซื้อมันมาแต่ไอ้คมแจ้งหัวมันก็เปรย์ก็แม่พอเลยจะเตะแม่ใส่นี่มันนั่งเฮ็ดงานอยู่ฝุ่นนี่เห็นบ่ได้ไปใช่คือว่ามีแม่เดี๋ยวไปว่ายังหิมันเขาถ่ายคลิปอยู่เขาถ่ายคลิปอยู่ได้ยินหมดนะคะมาเด้อขี้ข่าวขี้ข่าวพี่น้องขี้ข่าวให้กินก่อนเด้ออย่าฟังอย่าฟังให้กันใจเย็นๆใจเย็นๆกินก่อนมากมากยำเส้นเฮากินบ่เสร็จพี่น้องขนาดแซ่บแซ่บแซ่บได้พี่น้องอย่าบุญสินเจนะคะจริงๆเขาจะมีข้าวสวยหอมๆกับแซ่บแซ่บมันจะมีรสชาติเผ็ดนิดกูไปมีเสือกตอนนั้นไปอลาเลยไปสองดาชิมขอยังน้าไปทั้งหมดเลยทำกระน้ำนะคะว้ายน่าไปสิอื่นเลยไม่ใส่เลยอย่าพาวด้วยใจเย็นๆไม่รู้ว่าไงตำรวจยังไม่ตีกันจริงๆได้มือสาวบังคาพี่น้องเขาบอกว่าหนาวสิเขาวันที่23เขาว่าหนาวจะมาภาคอีสานก่อนนะคะ20 องศาโดยประมาณสดใสสิได้ไปหาเสือแขนยาวตัวใหญ่ใส่กันหนาวตัวอุ่นมาใส่เดี๋ยวเราเป็นคนกินหลายเด้อพี่น้องบ่มันก็กินหลายมันก็กินขี้โพลผ้าเด้อแต่ก็แต่ก็คงเต็มเจไปมั้งกินเบิ่งเครื่องฟ้านี่ขาดเองนี่ทุกอย่างครบหมดตีจบไม่ได้แม่นๆอื
ใส่กรอบนะคะใส่กรอบถ้าไม่ซอสหน่อยอยู่ซอสเอาว่าข้าวซอสพริกกับบักเขือนะคะซอสรู้สึกรสชาติกะใส่ได้แซ่บอยู่นะคะนี่เจ๊งกะสิถามจัดจัดนะน้องเนาะอาจจะบ่แซ่บปานใดก็กะกินด้วยใจนะคะบ่คนเฮาบ่กินด้วยใจกินบ่ได้เด้อพี่น้องแม่นบ่ครูอ้อยกินไทยหน่อยเดียวหรืออยู่ใดนะคะถ้ากินมีความสุขกินด้วยใจนะคะแต่ว่ากะยังให้กับเขาปกติคือเก่าบางคนอาจจะว่าลงคลิปแล้วว่าเอ๊ะบ่อู้กินเจแต่เป็นยังคือไปเฮ็ดกับเขาที่แม่นมีหมูมีไก่มีปลาคือเก่าก็คือครอบครัวก็ต้องเฮ็ดนะคะเพราะว่าถ้าบ่เฮ็ดเขาก็บ่ได้กินเฮาก็ต้องเฮ็ดให้เขาตามหน้าที่เนาะเห็นอวยพรวันเกิดเหมือนกันไผก็เตรียมตลอดก็เหลือมันก็ไปละก็เหลือไผคนแหละว่ะจิบจิบเออจะมาในนอกก็ไปอือถ้าเราไปอยู่ต่อเด้อูว่าเอาเป็นที่ระลึกถ้าในนี้ในนี้ก็เข้ากับบ่ได้การแล้วไปพบใส่จักไหนล่ะบ่พอละทัดตันต้นโตจบแล้วอายายอายามันจะไปเปรี้ยวด้วยจะไปลองเผ็ดเบิ่งด้วยพี่น้องยำเซนเจนะคะกะใส่หยังกะใส่พริกใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่เกลือใส่น้ำมะนาวแค่นั้นนะพี่น้องสูตรเนี่ยจักหน่อยสูตรคือใส่ได้อยู่ดอกเนาะสูตรก็เป็นเจด้วยเนาะมันสำปะหลังเฮ้ยตังค์เท่าไหร่จะมา60บาทกิน3คนมีข่อยมีโจมีไอ้เป้นอกไปที่หลังอันนี้ไอ้เจนี่ไอ้มีนางเฮ็ดงานอยู่นี่มันมีกินข้าวหรือเปล่ามันกินแต่10โมงมันบ่ไปกินมันไปใส่ห้องหามันอยู่นี่ตัวมันเหลือแต่มันเป๊ะบ่ว่ามันนี่มีตัวไหนมีมีตัวบักงาน60บ่มีซื้อพิซซ่าบ่ว่าบ่บาทกิน2ต่อวันแล้วว่าจังได๋มึงคือฝุ่นเฟือนมึงรวยเนาะคนกินพิซซ่าทุกมื้อเอาขอค่ามันบ่มาได้จังได๋ว่าสุดฝาดใส่หนาอยู่อย่างมาพูดพยายามมาหาเลยมันพิกัสกรคู่นะพี่คิดสิหาคู่นะเอาไปว่ามันคือสิคายกันที่การคู่เลยคือสิคายกันที่การเอาไปสู่เลยว่าพอรู้เพิ่งเขาพิกกันก่อนจะคล้องก็ไปพิกพอพิกไปแล้วกินเขาพิกไปแล้วเพิ่งคือเข้าขึ้นสร้างง่ายกับแฝกกูเลยเหนียบอันนี้จะสิซอยฟังไหมไอ้สิจะก้อนสิคายกันหรือก้อนสิคายกันก่อนก็เลยบ่บาก็เลยนั่งขี้หัวหมูจับจับพี่น้องมันเฮ็ดเอาเด้อแซ่บพี่มันซ่ามันสองประมาณนี้จ้ะเพราะว่าทุกปีที่ปูกินเจนะคะทุกปีของกินเจมานี่ปีนี้ปีที่3นะคะปีที่แล้วก็ซื้อยำนี่แหละไปกินยำวุ้นเส้นเจนะคะกินตลอดเลยต้องเจเซาจนออกเจนะคะเพราะว่าเป็นอย่างที่มีรสชาติดีแน่จักหน่อยแซ่บอยู่เด้อดีแน่จักหน่อยแซ่บว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดนํานะคะแล้วก็จะเป็นเฮ็ดกินเองเฮ็ดเองก็จะเน้นไปทางผัดผักมันเขาส่วนใหญ่เพราะว่าปีนี้กลับไปได้พวกโปรตีนเกษตรพวกโปรตีนถั่วเหลืองนะคะแล้วก็กุ้งเจอย่างสิชิ้นอย่างสิลูกชิ้นเจอย่างสินะคะมาตะโค้งจะมามีสีสันถึงกว่าปีที่แล้วอาหารนี้มีสีสันมันคนนะคะเข้ามาเบิ่งแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วค่ะเด้ออย่าฝ่าเบื่อเด้อ10มื้อเท่านั้นแหละกินเจเดี๋ยวอาหารปกตินะคะอาหารอีสานอาหารทั่วไปปู่ก็เฮ็ดคือเก่าพี่น้องแต่ว่าบ่ได้กินนําซื้อนะคะเฮ็ดคือเก่าล่ะค่ะมื้อกล่องเหมือนคนชิมนะคะมื้อกล่องมันจะชิมถ้าเพิ่นโอเคก็คือก็เอารสชาติที่เพิ่นกินนะคะก็แซ่บคือเก่าเพราะว่ากะกะปริมาณเครื่องปรุงพอจะได้พอได้อยู่ในการเฮ็ดอาหารแต่ละอย่างนะคะพี่ตานี้อยู่ว่าเก่งกว่าก็สอบไปพอกันไหนนะคะพี่น้องก็ส
พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อคลิปนี้ปู่กินให้แล้วก่อนนะคะสิเบิดเลยได้นี่อย่าเอาบ่แซ่บนี่เบิ่งติล่ะกินจนสิเบิดนะคะเนี่ยตบท้ายด้วยน้ำผลไม้แน่น้ำเปล่าแน่นะคะอยู่ท้องอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าบางคนเอาไปกินเจบ่อยู่ท้องอยู่ท้องเด้อเพราะว่ากินบ่ว่างก็โอเคบ่หิวนะคะถ้าหิวก็กินเป็นนมข้าวโพดนมเจนะคะก็อยู่ท้องแล้วก็ตื่นมากก็สบายท้องน้ําเด้รู้สึกว่าท้องโล่งๆจอยลงน้ําบักจากนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะ